พี่รู้ไหมตอนนี้คุณอะไรอยู่ตอนนี้สิทธิ์ที่นั่นนะก็มีคลิปแบบว่ามาแนะนำครับก็คือมาแนะนำวิธีการจัดเรียงแล้วก็เก็บรองเท้าทำความสะอาดอะไรแนวๆนั้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับรองเท้าผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมเอาไว้อย่างนี้นะครับคือหน้าห้องน้ำนะครับ คือมันแบบก่อนออกจากบ้านพอดีนะครับนี่คือบันไดนะครับบันไดลงมาใช่ไหมพอบันไดลงมาปุ๊บนี่นะครับก็คืออยู่หน้าบันไดพอดีนะครับคือลงมาจากบันไดปุ๊บใส่นะครับตัวไปได้เลยนะครับโอเคมาดูกันว่าตอนนี้เป็น8นะครับเป็น8คูณ5นะครับ8คูณ5ก็ผมก็มีรองเท้าที่ยังไม่ได้ใส่นะครับอยู่6ช่องนะครับอยู่6ช่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องกล่องนะครับกล่องเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ซื้อจากพวกร้านขายรองเท้าโดยตรงนะแบบพวกร้านคานิวาลหรือว่าพวกอะไรอย่างนี้นะผมซื้อจากโลตัสนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการเลื่อนแบบนี้นะครับอย่างนี้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบในแบบที่ว่าเปิดออกมาปุ๊บเสร็จแล้วออกมาอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะแบบอ่ะดูนะออกมาอย่างเงี้ยเงี้ยมันดูไม่เก๋กะยังไงมันดูไม่เก๋กะตาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบไอของพวกนั้นนะครับที่ไอของพวกร้านรองเท้าโดยตรงไม่บอกชื่อนะก็มันก็จะลงมาแบบนี้เลยนะลงมาแบบเงี้ยมันคือมันเก๋กะนะมันเก๋กะมากๆนะมันจะแบบเงี้ยเงี้ยซึ่งมันเก๋กะนะเวลาแบบจะถ่ายรูปหรือว่าอะไรนี้นะเพราะฉะนั้นผมเลือกตัวนี้นะแต่ว่าวัสดุผมคิดว่าอาจจะไม่ดีเท่าก็ได้แต่ว่าคือก็ไม่ได้เอาไปแบบว่าทุบเอาไปอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมในกล่องที่ว่าทำไมถึงมีแค่ตรงกลางนะครับเก้าช่องนี้นะครับที่เป็นสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเพิ่มนะเป็นล็อตใหม่แล้วมันเป็นแบบสีนี้นะผมก็เลยเอามาใส่พวกคู่ที่มันดีๆหน่อยนะครับอันนี้บอลลองเซก้านะครับค่ะสีนี้ฟ้าชมพูนะครับก็ถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับคลิปที่แล้วเป็นติดโซส่วนคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นรีวิวนะครับตอนนี้ก็เป็น Gucci S Embroider Love It นะครับตอนนี้ก็หลุยจำชื่อรุ่นไม่ได้จำชื่อรุ่นไม่ได้ตอนนี้ซื้อมาสักพักแล้วนะเนี่ยก็ถ้าอยากดูแต่ละคู่แบบรายละเอียดก็ไปดูรีวิวได้นะครับส่วนคู่นี้นะผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าผมใส่ก็ไม่ได้ใส่แบบว่าเลอะเทอะอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆควรจะทำความสะอาดในวันสองวันแรกที่เพิ่งใส่นะเพราะว่ามันจะได้คั่มจะได้ออกง่ายๆนะนี่นะผมใช้ของคีฟนะครับในการทำความสะอาดนี่ตัวนี้นะชุดคีฟเนี่ยคลิปนะครับในก็จะเป็นนี้นะมีผ้ามีน้ำยาส่วนแป้งก็อยู่นี่นะครับเป็นแป้งขนสีทองนะครับก็ขัดนะส่วนตัวสเปรย์แบบว่าฉีดกันรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฉีดพ่นเวลาออกไปข้างนอกนะครับนี่นะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่บางทีถ้าเกิดตัวหรือว่ารองเท้าหนังด้วยอะไรด้วยผมคิดฉีดแม่ง2ชั้นเลยนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับหรือตัวนี้นะตัวนี้นะก็จะฉีดตัวนี้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็ฉีดกระเป๋าได้เหมือนกันนะตัวนี้กระเป๋าหนังอะไรเงี้ยตัวของรองเท้าเนี่ยผมใช้เป็น2อันนะมีตัวนี้ด้วยนะก็ฉีดไปนะมันจะเป็นฟองนะครับแล้วก็มันก็ขัดได้เลยนะจะแบบใส่น้ำหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหมายถึงว่าแปรงนะครับเหมือนช่องนี้นะครับอะไรงงมันคืออะไรมันก็คือ
เป็นตัวไว้กันรองเท้านะครับเวลาไปที่ที่มันเลอะๆหรือว่าฝนตกนะครับนี่นะก็เป็นยางนะครับนี่ก็น่าจะพอกันได้อยู่นะก็สำหรับรองเท้าที่มันแบบว่าไม่บานมากอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นกุชชี่นะครับว่าถ้ามีเยอะแล้วแบบขี้เกียจซื้อกล่องมาแบบเอาไว้ในตู้แบบคล้ายๆตู้เสื้อผ้าแต่มันเป็นแบบตู้ชั้นวางรองเท้าอะแบบอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็แล้วเรียกอะไรฝุ่นนะครับอาจจะเข้าไปมากกว่านะครับที่บางครั้งอาจเห็นแบบว่าบางห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีนะเพราะว่านั้นมันอาจจะเปิดแอร์บ่อยนะครับหรือว่ามันเป็นห้องสำหรับเก็บรองเท้านะครับเขาก็จะเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลานะครับนั้นแต่ว่านั้นจะต้องเป็นห้องแบบว่าคนรวยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการบอกนิดหน่อยนะอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับการจัดรองเท้าเกี่ยวกับการทำความสะอาดดูแลของผมนะครับก็ใช่แล้วอีกอย่างนึงไอเนี้ยทำไมถึงผมต้องเอาไว้อย่างนี้นะเพราะว่าฝุ่นเยอะนะเนี่ยเพราะว่าก็กินป๊อปคอร์นมาครับจากโรงหนังเลยเนี่ยแล้วผมก็เอามาตั้งค่อยๆตั้งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะดูแบบนะเป็นทาวเวอร์ของแต่ละตัวอย่างนี้นะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นกล่องรองเท้าเนี่ยผมก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับข้างๆกันนะครับนี่ก็เป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกล่องยีซี่นะครับแล้วก็มีกล่องอื่นๆปะปลายนะครับนี่นะครับ